สวัสดีครับผมอาร์ตอิมเมจินนะครับพบกันอีกแล้วเดี๋ยววันนี้จะมามีของเล่นใหม่มาแกะกล่องอันบ็อกให้ดูเป็นหมวกกันน็อกนะครับหมวกกันน็อกยี่ห้อเซนโชตัวนี้ได้มาในราคา 2,500 บาทนะครับสั่งใน Shopee นะฮะชื่อร้าน320SP นะครับร้านนี้ก็ขายพวกอุปกรณ์ตกแต่งหมวกกันน็อกอะไรเงี้ยถุงมือเสื้อผงเสื้อกาอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมกันก็คือช่วงแรกจะเป็นอันบ็อกก่อนแต่ว่ายังไม่รีวิวนะครับจะเป็นอันบ็อกให้ดูก่อนว่าของที่ได้มามันสมบูรณ์ดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับสมบูรณ์ดีไหมมีรอยมีรอยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวตอนที่สองเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับเขาก็กล่องนั้นเขาก็แพ็คมาดีอยู่นะครับสงสัยข้างในจะเป็นกล่องของหมวกกันน็อกอีกทีนึงคาดว่าน่าจะใช่นะไม่รู้ว่ามีของแถมมาเลยหรือเปล่าไม่ได้บอกนะครับเปล่านะครับอันนี้ไม่มีอะไรแล้วตัวนี้จะเป็นตัวกล่องของหมวกเลยนะครับไซส์ผมสั่งจะเป็นไซส์ 2XL ก็คือใหญ่สุดละขนาดรอบหัวประมาณ 63-64 เซนติเมตรนะครับอันไหนก็แพ็คกันกระแทกมาให้อย่างดีนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นตัวหมวกอันนี้เป็นตัวผมวางไว้ก่อนแล้วเรามาดูด้านในมีแถมอะไรหรือเปล่าเหมือนจะมีนะมันจะมีสติ๊กเกอร์ตัวนี้เป็นสติ๊กเป็นฟิล์มตัวนี้เป็นฟิล์มติดชิลนะครับน่าจะใช่ไหมใช่ไหมวะคืออะไรวะคือน่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ที่ติดมากับชิลนะครับชิลหน้าเนาะเขาบอกว่าก่อนใช้งานก็ให้ลอกอันนี้ออกนะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์มาให้เป็นสติ๊กเกอร์ผิวด้านนะครับผิวด้านน่าจะมีกระทิงแดงเบอร์93นะครับIf you win แล้วก็โลโก้เซนโชอันนี้เดี๋ยวแยกไว้ก่อนทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวหมวกกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเหมือนมันโดนแกะมาแล้วเลยอ่ะก็อาจจะแกะดูมั้งเนาะผมว่านะโอเคตื่นเต้นเป็นหมวกใบแพงที่สุดในชีวิตแล้วปกติใช้แต่ใบละ400-500ไอ้ผมก็กังวลนะว่าจะใส่ได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าหัวใหญ่แล้วก็แบบกลัวจะใส่ไม่ได้อะไรเงี้ยโอ้เราขอตรวจดูริ้วรอยก่อนว่ามีรอยอะไรหรือเปล่ามีรอยนะครับไม่มีริ้วรอยนะโอเคก็สภาพก็ 100% แหละเนาะผมไม่ได้ผ่านการใช้งานมานะครับชิวหน้าเป็นสีลุ้งสีประหลอดสีลุ้งโอเคแล้วก็มีพวกใบคู่มือการใช้งานวิธีดูแลรักษาเอ๊ะแต่ไม่แน่ใจว่ามันเข้ารับประกันหรือเปล่ารุ่นนี้ผมจะลองใส่ดูนะครับว่ามันจะใส่ได้หรือเปล่าเนี่ยมันแคบตรงเนี้ยกลัวหัวมันสวมเข้าไปไม่ได้อะแต่ข้างในไม่น่ามีปัญหานะครับถ้าใส่ไม่ได้แย่เลยได้ปะวะโอ้พอดีครับเพื่อนๆเป็นไงบ้าง
ขอดูก่อนเหมือนปะเหมือนปะได้ปะก็ฟิตพอดีนะครับฟิตพอดีแบบไม่หลวมมากแล้วก็ไม่คับมากเรามองก็เห็นอยู่ด้านข้างเห็นประมาณเท่านี้โอเคตรงนวมนี่รัดติดแก้มพอดีนะครับแล้วก็ตรงคางคางนี้ก็หุ้มคางพอดีนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวทีนึงรีวิวการใช้งานด้วยนะครับโอเคเนาะ